สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับหนุ่มใหญ่ดับปริศนาหลังทะเลาะรุนแรงพ่อตาเมียตามหาเจอเป็นศพถูกตีน่วมผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 22.30 นวันที่1กันยาร้อยตำรวจโทอิสราอาโลคาร้อยเวรสภ.พนัสนิคมได้รับแจ้งว่าพบผู้เสียชีวิตที่บ้านตำบลทุ่งขวางอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีจึงรุดไปตรวจสอบพบที่บริเวณหน้าบ้านมีผู้เสียชีวิตเป็นชายทราบชื่อคือนายวิเชียนแช่ตันอายุ59ปีอยู่ตำบลพานกระต่ายอำเภอพานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรสภาพศพนอนคว่ำหน้าสวมเพียงกางเกงขาสั้นจึงตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าที่ศีรษะและตามลำตัวของผู้ตายถูกของแข็งตีหลายแห่งคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงทั้งนี้จากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบเลือดห่างออกไปจากศพพอประมาณ10เมตรคาดว่าน่าเป็นจุดที่คนร้ายก่อเหตุสอบถามภรรยาผู้ตายอายุ40ปีเล่าว่าตอนอยู่กินกับผู้ตายมาได้ประมาณ2ปีเศษปกตินายวิเชียนผู้ตายจะไปทำงานเหมืองแร่ที่กำแพงเพชรโดยไปๆมาๆล่าสุดกลับมาบ้านและช่วงก่อนเกิดเหตุได้มีปากเสียงกับพ่อตาอยู่รุนแรงหลังจากนั้นก่อนเกิดเหตุมีเสียงคนขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาหาผู้ตายและเรียกคุยในจุดเกิดเหตุจากนั้นประมาณ10นาทีก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปทางภรรยาเห็นว่าสามีหายไปนานจึงออกตามหาและพบว่าเสียชีวิตเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ติดตามตัวพ่อตามาสอบสวนแต่ยังไม่พบเพื่อสอบถามหาสาเหตุการตายของนายวิเชียรต่อไปแม็กนิวรายงาน